สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาเจอกันในเกม Marvel Future Fight นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับยูนิฟอร์มของหมอแปลกด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับ Infinity War นั่นเองนะก็มาดูกันที่โบนัสก่อนเลยนะครับโบนัสก็จะมีเมื่อใช้สกิล Demons of Denak นะครับจะทำให้เด้งเลือดของตัวเองขึ้น 10% ของ Max HP นะครับแล้วก็มี Reflect หรือว่าสะท้อนเนี่ยดาเมจที่ได้รับมา 50% นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะรู้สึกจะเป็นโบนัสเดิมด้วยซ้ำเป็นโบนัสที่เหมือนเดิมแต่เสริมให้แกร่งขึ้นก็คือเปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นนั่นเองนะโอเคต่อมาเรื่องของสกิลนะครับสกิลรู้สึกจะเปลี่ยนไปพอสมควรงั้นก็เดี๋ยวมาไล่ดูทีละสกิลเลยแล้วกันนะ Rings ofแร็กกาดอร์มันอ่านยากว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะติดสตันสองวีนะครับติดบาย3วีนะครับโจมตีพลังงาน 74% เวนาเมจพลังงานและเพิ่มอีก 1,281 ดาเมจนะสกิล2ครับ Demons of Denak นะครับก็จะเป็นลบบัฟของเป้าหมายบัฟทุกอย่างนะครับบัฟทุกอย่างของเป้าหมายลงนะครับโจมตีพลังงาน 62% เวนาเมจพลังงานและเพิ่มอีก 214 ดาเมจนะEye of Akanomoto นะครับอันนี้รู้สึกจะเหมือนเดิมนะโจมตีพลังงาน 62% เป็นดาเมจพลังงานและเพิ่มอีก183ดาเมจสกิล4 Divine Conduit นะครับอันนี้เจาะนะครับแพสซีฟเป็นแพสซีฟนะครับเจาะแบเรียนะครับเจาะแบเรียของเป้าหมายได้สกิล4ตะกี้มันแพสซีฟอ่ะสกิล4นะครับ Master of Mystic Arts นะครับติดสตัน2วีครับโจมตีพลังงาน 119% เวดาเมจพลังงานและเพิ่มอีก 1,281 ดาเมจสกิล5 Sorcerer Supreme อันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะเป็นบัฟให้ตัวเองนะครับโจมตีทุกรูปแบบขึ้น 80% ความเร็วทุกรูปแบบ 20% ความอัตราการติดคริติคอล 60% นะครับเป็นระยะเวลา7วินาทีทำให้ Immune to All Damage หรืออมตะ7วินะครับลดคูลดาวน์ของสกิลลงเหลือ1วินะครับเป็นระยะเวลา7วินาทีโจมตีพลังงาน 161% เวดาเมจพลังงานและเพิ่มอีก 1,281 ดาเมจนะที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมอ่ะมาดูพรีวิวสกิลกันนิดหนึ่งนะครับ สกิล1ครับอันนี้มีจังหวะเป็นไอเฟรมด้วยนะครับสกิลก็จะเป็นสกิลวงกว้างจากเดิมสกิล1นี่มันเป็นยังไงวะเนื่องจากหมอแปลกเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดใครเล่นเขาจะรู้ว่าสเต็ปมันคือกด5ใช่ไหมแล้วกด3 2 3 2มันวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สกิล1ก็จะเป็นวงกว้างขึ้นคิดว่าจะวงกว้างขึ้นนะแล้วก็มีไอเฟรมจังหวะที่ลอยขึ้นไปนะครับต่อมาสกิล2ครับอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะนะครับสกิล1เดิมมันเป็นโยนดาบมั้ยถ้าจำไม่ผิดโยนดาบอันนี้แสดงว่าอันนี้เป็น AOE ที่วงกว้างขึ้นนะครับสกิล2เหมือนเดิมสกิล3อ้าวอันนี้ดิโยนดาบจำผิดอีกแล้วสกิล3ก็เหมือนเดิมนะครับสกิล4เป็นไอเฟรมดูจะมีประโยชน์มากขึ้นเยอะจากเดิมที่แว็บไปแว็บมาอยู่นั่นน่ะนะครับสกิล4อันนี้ก็จะดูดีขึ้นดาเมจน่าจะได้มากขึ้นนะครับสกิล5ครับสกิล5เหมือนเดิมนะครับสรุปไอ้ที่มันดูต่างไปนี่จะเป็น1กับ4นะครับแต่ก็รู้สึกสเต็ปก็ยังเหมือนเดิมก็คือแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้สกิล4ตัดเพื่อรอคูลดาวน์สกิลนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมไอ้สงสัยมากเลยชุดเดิมสกิล1มันเป็นอะไรวะเห็นไหมเอาค้างแป๊บหนึ่งนะครับชุดเดิมสกิล1สงสัยอันนี้สงสัยส่วนตัวเป็นโยนวงเวทมั้งท่าเยอะอีกใช่โยนวงเวทนะครับไอ้ที่หยุดเวลาเมื่อกี้มันก็โ
จะเป็นแพสซีฟเทียร์สองนะไม่เกี่ยวนะครับโอเค เหมือนเดิมไปลงแอนตี้แมนนะฮะดูว่าต่างไปจากเดิมเอ้ยไม่ใช่ต่างไปจากเดิมจะดูว่ามันออโต้แล้วจะดีไหมนะครับก็จากที่ดูเนี่ยสกิลของหมอแปลกตอนนี้สเต็ปต่างไปจากเดิมหรือเปล่าเอ้ยสเต็ปเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องของสกิล4เนี่ยจะหวังผลเรื่องของดาเมจได้มากขึ้นจากเดิมที่มันจะแว็บไปแว็บมาแว็บไปแว็บมาซึ่งดาเมจสกิล4ของยูที่แล้วเนี่ยเบามากนะครับมันเป็นสกิลที่เอาไว้ตัดเพื่อรอคูลดาวน์ของสกิล5เท่านั้นน่ะแต่อันเนี้ยมันตัด1มันเป็นไอเฟรมมัน2มันตัดได้มันตัดให้รอสกิล5ได้3มันแรงขึ้นนะครับวงกว้างขึ้นด้วยมันทำดาเมจได้ดีขึ้นนะฮะเพราะงั้นก็เป็นอีกยูนึงที่น่าทำนะครับน่าเอามาเล่นนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยใช้ได้สกิลนึงสกิล1มันวงมันประชิดขึ้นมันก็กดรัวๆเลยอ่ะชิวๆนะครับอันนี้ชิวๆเลยก็สรุปนะครับสรุปยูนี้ก็เป็นยูที่น่าซื้อก็ซื้อไปเถอะเอาจริงๆซื้อไปเถอะเพราะว่ามันลดตอนนี้มันลดราคา 80% เลยนะครับเหลือ350 Hz ใช่ไหมเพราะงั้นซื้อมาผมว่ายังไงก็ได้ใช้นะครับตัวลิฮอนนี้มันเป็นตัวที่ทุกคนยังไงทุกคนก็ต้องมีแล้วก็ยูนี้ก็ทำให้เก่งขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่ดาเมจสกิล4นี่หวังผลแทบไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีสกิล4มาหวังผลเพิ่มขึ้นแนะนำว่าซื้อไว้ครับจำเป็นคิดว่าจำเป็นนะควรจะซื้อเลยแหละแล้วเพชรมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับใครที่ยังไม่มีหมอแปลกซื้อมาเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าหลังจากนี้ราคาเต็มก็น่าจะ 1,700 นะครับอันนี้ลดไป 80% เลยนะฮะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ